แล้วจูนเพนชุลีจ่อเดินหน้าจัดการเองปมเรียกค่าทดแทนสิบลบยังคงอยู่กับประเด็นที่พรรยาหนุ่มกลาอย่างจูนเพนชุลีได้ฟ้องสาวบุคคลที่สามจำนวนเงินสิบล้านบาทล่าสุดวันนี้วันที่27สิงหาคม66ทนายพัดได้โพสต์เฟซบุ๊กทนายพัดปรึกษาฟรี087 813 3012บอกว่าพรุ่งนี้วันที่28สิงหาคม2566คุณจูนจะเดินทางมาจัดการเรื่องเรียกค่าทดแทน10ล้านบาทเองที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลบบุรีเวลา9นาฬิกาถึง11นาฬิกาและวันนี้วันที่27สิงหาคม2566 ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดคุณจูนวัย42ปี Happy Birthday ด้วยนะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสวยที่ไม่ต้องพยายามเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทนายชายพาัดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทนายเมียหลวงท่ามกลางชาวเน็ตต่างกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ให้กำลังใจพร้อมอวยพรวันเกิดให้สาวจูนจำนวนมาก